สวัสดีครับผมนิรวิทย์นนทศิริเทคนิคอลสเปเชียลิสต์นะครับบริษัท IT Solution Computer Thailand นะครับดูแลเรื่องซอฟต์แวร์ตัวเล็กเมนูฟีเจอริ่งทั้งหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ตัวเล็ก Inventor ที่ชื่อว่า Project นะครับที่ชื่อว่า Project จริงๆแล้ว Project เนี่ยมันสำคัญมากในปัจจุบันเนี่ยเวลาเรา create file หรือว่ามีการสร้างงานจากซอฟต์แวร์อะไรก็ตามไม่ว่า Office Excel ซอฟต์แวร์ CAD ต่างนะครับแม้กระทั่ง AutoCAD เองนะครับเราใช้วิธีการ create ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ save ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็มี user มีตัวเราเนี่ยเข้าไปใช้งานไฟล์พวกนั้นพอเวลามี user คนอื่นมาเปิดใช้งานไฟล์เราว่าเราไปเปิดใช้งานไฟล์ชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น read only ถูกไหมครับเวลาเขียนขึ้นมาเสร็จ save งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยบางทีมันผิด directory save ผิดโฟลเดอร์บ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วมันจะมีผลอะไรมีผลต่อเวลาเราเอาไฟล์มาประกอบหรือว่าไปหาไฟล์ทีหลังเนี่ยมันไม่เจอนะครับมันไม่เจอและที่สำคัญเลยเวลาเราเปิด assembly file ที่มีพาร์ทชื่อเหมือนกันแน่นอนแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเราหลีกเลี่ยงพาร์ทที่ชื่อเหมือนกันไม่ได้เราไม่สามารถ create ชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากว่าเราเจนชื่อพาร์ทเป็น number ตรงนั้นอาจจะช่วยเราได้นะครับแต่เวลาเราไฟล์หาชิ้นงานอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันแยกด้วย number นะครับมันจะสับสนแต่ถ้าเกิดแยกเป็นชื่อเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ก็คือเรียกพาร์ทมาเหมือนกันแต่รูปร่างองค์ประกอบของพาร์ทเนี่ยมันคนละแบบทำให้ assembly file เนี่ยมันแตกถูกไหมครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัวฟีเจอร์โปรเจกต์ของซอฟต์แวร์ตัวเดย์อินเวนเตอร์แล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะสร้างไฟล์หรือว่า create งานอะไรต่างๆก็ตามผมมาสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับใน localไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ผมนะครับหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้แล้วแต่นะฮะดับเบิลคลิกเข้ามาผม create โฟลเดอร์ชื่อ project A อาจจะไปเก็บไว้ได้ดีได้ C อะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาไว้ในนี้เสร็จแล้วในโฟลเดอร์ project ของผมเนี่ยก็จะมี4โฟลเดอร์ย่อยก็คือ part SMB drawing แล้วก็ purchase นะครับเดี๋ยวมาดูความหมายของแต่ละโฟลเดอร์แล้วกันก็คือ part เนี่ยพาร์ทคือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเวลาเราเขียนขึ้นมาหรือว่าดีไซน์มาขึ้นมาเนี่ยเราสั่งผลิตเองนี่ก็คือพาร์ททั่วไปนามสกุล .ipt นะครับ ipt เสร็จแล้วหลังจากได้พาร์ทแต่ละพาร์ทเราเอาพาร์ทเนี่ยหรือว่า ipt แต่ละ ipt มาประกอบกันเป็น assembly หรือว่าเป็น master assembly หรือว่า sub assembly เองก็ตามนะครับหลังจากนั้นก็เอาไอ้พาร์ทกับ assembly เนี่ยมาทำ shop drawing เพราะฉะนั้นผมจะจำแนกไว้อย่างนี้เวลาผมจะค้นหาไฟล์งานเนี่ยมันจะได้ค้นหาง่ายนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายจะเป็น purchase เนี่ยคืออะไรนะครับ purchase component หรือว่า purchase part คือชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ออกแบบเองเราไปซื้อ supplier หรือว่า vendor มาหรือว่าไปสั่งเขาทำขึ้นมาอันนี้คือผมจะจำแนกเป็น purchase ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาดึงไปแตกบอมเนี่ยมันจะสามารถแยกได้ว่าไอ้พวกนี้ซื้อชาวบ้านเข้ามานะทีหลังนะครับเดี๋ยวเอาไว้นำเสนอในบทถัดไปนะครับนำเสนอในบทถัดไปแล้วกันตรงนี้มาดูฟีเจอร์ของโปรเจกต์ก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีโฟลเดอร์โปรเจกต์ A เสร็จแล้วข้างในเป็นซับโฟลเดอร์ Part Assembly Drawing แล้วก็ Purchase นะครับแยกมันไว้ก่อนหลังจากนั้นผมจะทำให้โฟลเดอร์โปรเจกต์ A รู้จักกับซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor มาที่ Autodesk Inventor นะครับซ้ายมือจะมีคำสั่ง Project คลิกเข้าไปมันจะองค์ประกอบ2ส่วนก็คือซ้ายมือเป็น project name ขวามือเป็น project location ก็คือที่เก็บไฟล์งานของเรานั่นเองนะครับซ้ายมือเป็นชื่อ project ข้างล่างเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับอันดับแรกผมมาทำให้มันรู้จักกันก่อนนะฮะ say hi กันไป new รูปลักษณะรูปแบบของ project เนี่ยมันจะมี2แบบ single user project ก็คือสร้างแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องหรือว่าใน local drive โดยที่ไม่ต้องมี permission อะไรต่างๆนะครับเก็บไว้ตรงนี้อันที่2เป็น work project work project ในกรณีถ้าเกิดผมมีทีมดีไซน์ผมอยากจะ set permission ของแต่ละ user เข้าไปใช้งาน read only เท่านั้นเปิดมารีวิวดูเปิดมา modify ได้ save เป็น revision ได้ลบไฟล์ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ work project เอาไว้ในบทลึกๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกมาใช้ new single user project แล้วกัน next project name อาจจะ browse ตามตัวชื่อ folder project ของผมก็ได้ผมตั้ง project A ง่ายๆ A Project Workspace Folder เบาไปที่ Folder Project A ของผมคลิก1ทีอยู่ใน Desktop นะแล้วก็โอเคมันจะเปลี่ยน Directory แล้วหลังจากนั้นมันจะทวนให้อีกทีมันบอกว่า Save Project.ipj ipj คือนามสกุล Project File ของเรา Next ไปหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นพวก
library path ถ้าเกิดผมต้องการเอามาเก็บไว้ในโปรเจกต์ด้วยก็เลือกแล้วก็คลิก transfer มาย้ายฝั่งมาไว้ซ้ายขวามือนะครับในกรณีถ้าเกิดมีการเรียก path มาใช้อะไรพวกนี้นะครับเรียกมันมาด้วยแล้วก็ finish หลังจากนั้นมันจะทำการ active project A ให้เรามีเครื่องหมายถูกก็คือการ active นะครับเสร็จแล้วขวามือก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่อยู่นะครับเป็นที่อยู่ในการเก็บไฟล์ก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้หลังจากนั้นผมดันไปตอนนี้ทำให้ซอฟต์แวร์รู้จักกับโฟลเดอร์ที่ผมสร้างแล้วมาดูที่โฟลเดอร์ Project A ดับเบิลคลิกเข้าไปตอนนี้มันมีไฟล์ที่มันแปลกกว่าชาวบ้านเข้ามาแปลกกว่าชาวบ้านเข้ามาให้เราก็คืออะไร O version กับ project.a.ipj นะครับ ipj ก็คือไฟล์โปรเจกต์ที่มันจะกำหนดตำแหน่งไฟล์งานของเราทั้งหมดว่าอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับหรือว่าเป็นช็อตคัทโปรเจกต์นั่นแหละพูดกันง่ายๆ O version ก็คือไฟล์แบ็กอัพนะครับไฟล์แบ็กอัพเวลาเราครีเอทมีการเซฟมีการอะไรพวกนี้นะมันจะเซฟไฟล์เป็นแบ็กอัพให้เราไม่ต้องไปพยายามลบมันนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะอัตโนมัติเคลียร์ให้เราอยู่ดีนะครับเคลียร์ให้เราอยู่ดีเสร็จแล้วตอนนี้โปรแกรมมันรู้จักกันหมดแล้วโปรแกรมกับตัวโฟลเดอร์รู้จักกันแล้วนะครับถัดมาดูที่ตัวซอฟต์แวร์มันยังไม่หมดเท่านี้นะมันยังไม่หมดเท่านี้เรามาที่คำสั่งโปรเจกต์เหมือนเดิมใน Autodesk Inventor เนี่ยพาสแตนดาร์ดพวกโบนัสสกรูแบริ่งหรือว่าพวกเฟืองพวกอะไรพวกนี้มันจะมีให้อยู่แล้วอันนี้ก็รู้กันอยู่เนาะเวลาเราเรียกมาเนี่ยมันจะ default หรือว่าอะไรหรือว่าเรียกพาสมาเก็บไว้ในเครื่องของเราแต่เครื่องของเราเนี่ยมันคือโฟลเดอร์ไหนล่ะนะครับโฟลเดอร์ไหนล่ะวิธีการมาดูที่ Dropbox Project ข้างล่างเลย folder option ตรงนี้ folder option คลิกบวกexpand มันออกมามันจะมี content center file นะครับลองเอาเมาส์ไปวางไว้มันจะบอก directory นะครับก็คือ directory user แล้วก็ username นะครับ username คลิกขวา edit แล้วก็ document inventor content center อะไรประมาณนี้ทุกครั้งเวลาเราเรียก path มาใช้ path standard จากตัวซอฟต์แวร์ที่มันมีให้เนี่ย bonus sql bearing อะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยมันจะเอามาเก็บไว้ในนี้ถามว่าทำไมผมต้องอธิบายมันจะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกันก็เวลาที่เราเซฟไฟล์งานไปทำเครื่องอื่นสมมุติว่าผมทำประกอบงานเสร็จเรียบร้อยมีการเรียกโบนัสสกรูมาใช้ในนี้แล้วเนี่ยผมเซฟวันนึงผมต้องฟอร์แมตเครื่องเนี่ยผมจะเอาไฟล์งานไปทำเครื่องใหม่ผมเซฟไปปรากฏว่าไฟล์สแตนดาร์ดพาร์ทที่ผมเรียกมาเนี่ยมันไม่มาด้วยเพราะว่าอะไรมันอยู่ใน local drive ก็คือ drive ตรงนี้แหละนะครับมันไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราแน่นอนเราก็ทำให้มันรู้จักกับโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราซะนะครับเพื่อที่อะไรพอเวลามันเรียกไฟล์มามันจะได้เซฟไฟล์พวกนี้มาไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราเลยโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการคลิกขวา edit เลือกที่แว่นขยาย1ที browse ไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ A desktop ชึบโปรเจกต์ A คลิก expand ออกมาไม่ใช่ว่าเลือกโปรเจกต์ A นะมันจะมีปัญหาถ้าเลือกโปรเจกต์ A เนี่ยไฟล์ทั้งหมดของเรามันจะไม่สามารถแก้ไขได้ต้องระวังคลิกหัวลูกศรให้มันขยายออกมาให้เราไปเลือก purchase เพราะว่าอะไรโบนัสสกูลอะไรพวกนี้เราไม่ต้องทำเองเราซื้อมานะครับเลือก purchase แล้วก็โอเคมันจะเปลี่ยน directory แล้วหลังจากที่เรามีการเรียก path ชิ้นส่วนพวกนั้นมาใช้งานมันจะดึงมาไว้ในโฟลเดอร์นี้อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเราต้องทำพฤติกรรมนี้ทุกโปรเจกต์นะครับทุกโปรเจกต์งานนะครับอย่าลืมโอเคคลิกบริเวณพื้นที่ว่างหนึ่งทีแล้วก็กดเซฟนะครับมันจะให้คอนเฟิร์มนะฮะเสร็จแล้วแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานโปรเจกต์กันดูเซฟแล้วก็ดันไปนะผมลอง create path file สักอันหนึ่งแล้วกันนะครับ create path file สักอันหนึ่งโอเครอสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างชิ้นงานง่ายๆแล้วก็ลองเซฟมันไว้ในโปรเจกต์โฟลเดอร์ดูนะฮะผมสร้างบล็อกแล้วกัน
บล็อกบล็อกหนึ่งทีผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักร้อยคูณร้อยเธอนะแล้วผมจะลองเซฟไฟงานหนึ่งทีนะครับผมมีอย่างนี้ละผมก็เซฟไปสังเกตว่าในนี้พอผมกดเซฟเนี่ยมันจะเบ้ามาที่ workspace ตรงนี้ให้เราเลยนะครับเราก็เลือกtype ของมันว่าจะเป็น path หรือว่าเป็น assembly ผมเอาเป็น เป็น path นะแล้วก็ตั้งชื่ออาจจะเป็น box แล้วกันแล้วก็เซฟมันลงไปเห็นไหมฮะเสร็จแล้วผมลองมา minimize แล้วก็มาดูใน folder project ของเรามันก็จะมี path อยู่หนึ่งอันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเซฟงานเนี่ยเราไม่สามารถมันจะ remind ให้เราว่าเวลาคุณทำงานเนี่ยคุณ on project นี้อยู่คุณไม่สามารถเซฟมันเซฟได้ไป project อื่นแต่มันจะแจ้งเราก่อนว่าคุณทำงาน project A อยู่นะเวลาผมจะเซฟไปที่โปรเจกต์อื่นได้ไหมก็ได้ก็เซฟ copy add ไปนะครับเอาไว้เดสก์ท็อปอย่างเงี้ยก็ได้เปลี่ยน directory มันแต่ผมว่ามันก็ไม่เหมาะเปลี่ยน directory เสร็จปุ๊บกดเซฟมันก็จะบอกว่า select location not active project นะครับ do you wish to continue the save มันจะบอกเราอย่างงี้ถ้าเกิดเรายังดื้อดึงก็เซฟไปได้ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาภายหลังโปรแกรมไม่รับผิดชอบอะไรประมาณนั้นนะครับเอาฮาไปนะครับก็เซฟไปก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของการใช้คำสั่งโปรเจกต์นะครับจริงๆแล้วมันมีทิปเทคนิคอีกเดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับถ้าหวังว่า user หรือว่าคุณลูกค้าสามารถเอาตรงนี้ไปใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับทาง IT Solution สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ